และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่สาวๆหลายๆคนนะครับรอคอยกันอยู่นะครับโดยเฉพาะสาวๆที่คุ้นเคยกับชื่อพักซิออนพักซิออนอยู่ตรงไหนอ้าววันนี้นะครับผมพี่เอ็มก็ได้เจอเขาแล้วนะครับกับหนุ่มจัวนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันยาเซียวก่อนอื่นให้แนะนำตัวเองให้กับแฟนๆรายการเอพอดก่อนละกันครับเนี่ยเทวเพมเมอร์ยารอบุนเนี่ยสวัสดีครับจัวครับเนี่ยวันนี้มานัสน้องพังกับกูยัง네태국에서인사드립니다네배우주원입니다네안녕하세요ครับแล้วจะทำถึงความรู้สึกหน่อยมาถึงเมืองไทยทันทีนะฮะรู้สึกยังไงบ้างครับกับประเทศไทยครับ너무좋아요우선한국이추워서네따뜻한나라니까너무좋고태국나라두번째방문인데네우선은너무사람들이정도많고또음식도입에맞고정말로지내기에는너무좋은곳이라 、네、 지금너무기분이좋습니다แต่ขอถามนิดนึงเมื่อกี้พูดถึงอาหารนะฮะอาหารไทยที่ชอบมากที่สุดนะครับคืออะไรครับ저는타이그면종류죠뭐죠아파타파타이파타이파타이예면종류를굉장히좋아하고지금여기도착해서도우선쌀국수랑볶음면이랑먹고왔어요나พูดถึงนิดนึงนะครับผมว่าพี่เอ็มก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับผมเพราะว่า เขาได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับจากซีรีส์เรื่องนี้นะครับผม Good Doctor นั่นเองนะครับจากบทบาทที่เป็นพักซิออนนะครับซึ่งต้องบอกนิดนึงนะครับผมนอกจากกระแสตอบรับที่ล้นหลามแล้วนะครับรู้สึกยังไงบ้างนะครับกับการที่แบบเป็นนักแสดงนะฮะเป็นพักซิออนนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับเพราะว่าสร้างเงินมากที่บ้านด้านก็นั่นคือได้หมดคิดว่านี่ชั่วนิดีกว่าเป็นจังหวะแห่งบุคคลกว่าตรงที่เอ어떻게보면네개부문에서상을받았는데좀부담감도같이있었던것같아요뭐이제앞으로더열심히더잘해야겠다는그런부담감도행복감과동시에같이있었죠ต้องบอกเลยนะฮะในเรื่อง Good Doctor นะฮะถ้าสมมติว่าใครได้ดูแล้วนะฮะคงจะชื่นชมนะครับเพราะว่าการแสดงนะครับผมของจัวนี่เยี่ยมมากๆเลยนะฮะเขารับบทบาทเป็นแบบเรียกว่าคุณหมอที่เป็นออทิสติกนะฮะซึ่งผมชอบเลยนะฮะแบบคือทุกละเอียดเขาใส่ใจมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นท่าเดินนะครับท่าเดินเดินแบบคือแบบท่าเดินนี้ทุกอย่างนะฮะละเอียดเขาใส่ใจจริงๆนะฮะอยากจะถามถึงว่าการที่รับบทบาทนี้นะครับเขาต้องทำแบบเรียกว่าทำการบ้านยังไงบ้างแล้วก็ศึกษากับการที่แบบเป็นออทิสติกยังไงบ้างครับคือ자폐증은굉장히뭐똑같지가않아요모든사람들이다다른증상이고그래서사실공통점이라고는시선을다른데두는것밖에없고어떤걸음걸이나어떤내어떤몸상태나이런말투이런것들은사실다일일이만들어냈어야했고그냥공통적인시선적인부분과어떤불안증세어떤그런것들만찾아서했고나머지는좀만들어서했었어요오오케이3 2 1액션ต่อครับผมนี่นะครับเราก็ได้เห็นนะครับผมว่าครับเขาได้แบบคือถ้าสมมติว่าแค่ดูเฉยๆนะฮะรู้สึกว่าจินตนาการไม่ออกว่าเขาจะเล่นบทบาทนี้ได้ดีสักขนาดนี้นะครับนี่คือเรียกว่านักแสดงมืออาชีพจริงๆนะครับแต่ต้องพูดถึงนะฮะนอกจากได้รับบทบาทเป็นพาชิออนกับ Good Doctor แล้วนะฮะเขาก็มีละครมิวสิคัลเหมือนกันนะครับผมกับมิวสิคัลเรื่องนี้นะครับGhost the Musical นั่นเองนะครับอยากให้พูดถึงละครเวทีเรื่องนี้หน่อยครับตอนนี้มิวสิคัล Ghost를하고있고요또원작은이제사랑과영혼이라는영화가원작이고거기에서남자주인공샘위트영혼역할을맡았습니다นี่นะครับเราได้เห็นนะครับผมว่าผลงานของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นหนังภาพยนตร์นะครับซีรีส์หรือว่าละครเวทีนะฮะผ่านมาเยอะแยะมากมายเลยชอบอันไหนมากที่สุดนะครับเพราะอะไรครับ그러니까드라마나영화는여러번테이크를가면서사실가장좋았던또가장잘나왔던그런장면을쓰지만은뮤지컬은뭐중간에멈출수있는것도아니고또땀을흘리면땀을흘리는대로뭐눈물흘리는대로뭐콧물이나면콧물이나오는대로정말있는그대로의모습을관객들한테보여드릴수있는곳은그런차이인것같아요ซึ่งแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะฮะมองว่าหนุ่มจัวนะครับเป็นไอดอลของเขานะฮะแล้วก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างเลยนะฮะซึ่งต้องถามว่าในฐานะที่เป็นนักแสดงที่ดีนะครับคุณคิดว่า
ต้องมีแบบคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับต้องเป็นยังไงบ้างถึงจะเรียกว่าเป็นนักแสดงที่ดีนะฮะช่วยให้คำแนะนำหน่อยครับเพราะว่าล่าสุดนี้ผมก็มีโอกาสแบบไปลองเล่นหนังด้วยให้แบบให้คำแนะนำหน่อยครับ사실 뭐 많이 숨지 않았습니다 네 사실 뭐 데뷔하고 나서 뭐 좀 이제 얼굴을 알려주면서 뭐 이게 자꾸 이제 감추는 사람들의 자기 모습을 뭐 신비주의건 뭐 그건 약간뭐집밖에안나가기도하고사람들이알아볼까봐막감추고막그러는데사실은그런것보다는그냥많은사람들을더만나고더경험을많이쌓고더좀새로운사람들과얘기를많이하고그러는게더연기에도움이많이되는것같고하여튼많은사람들을더많이만나는게더좋은것같아요ดีมากมาก good advice คือมากมากเอางี้ต้องพูดถึงงานพรุ่งนี้กันดีกว่านะฮะงานนี้ถือว่าแฟนๆชาวไทยรอคอยมาตั้งนานมากๆเลยนะฮะ2014 Sweet Smile Juwon Fan Meeting in Thailand First Love นั่นเองนะครับผมอยากให้พูดถึงงานนี้หน่อยครับ우선 사실 제가 연기자지만은 뭐 여기서 무대에서 연기를 할 순 없고 제가 불렀던 드라마 OST 를 주로 부를 것 같고또제뭐사적인얘기들이나궁금하신점이나아니면드라마찍으면서영화를찍으면서있었던일들뭐그런것들을얘기하는시간이될것같아요โอ้โหผมเชื่อว่านี่คือเป็นสิ่งที่แฟนๆชอบแล้วก็แบบอยากได้มากที่สุดนะฮะจากตัวหนุ่มจวนเองนะครับเพราะว่าสามารถแบบใกล้ชิดเปิดอกเปิดใจด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับแฟนๆรายการเอพอร์ตนะครับห้ามพลาดละกันนะครับผมกับแฟนมีตติ้งครั้งแรกของเขานะครับที่ประเทศไทยนะครับกับงานที่มีชื่อว่า2014 Sweet Smile Juwon Fan Meeting in Thailand First Love นั่นเองครับอ่ะสุดท้ายเลยนะครับสุดท้ายเลยก่อนที่เราจากกันไปนะครับมีภาษาไทยอะไรที่แบบเด็กๆอยากจะพูดให้กับแฟนๆชาวไทยหรือเปล่าครับเนี่ยสวัสดีครับจวนครับเนี่ย태국에서인사를드리게됐는데요내일팬미팅도좋은시간이됐으면좋겠고다음에도더좋은모습으로또좋은작품으로또좋은연기로인사드릴수있도록하겠습니다네톰라쿤크라스ครับผมโอเควันนี้พี่เอฟก็มีของรางเรียกว่าของฝากเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับตุ๊กตุ๊กน่ารักไหมอ๋อถูกแล้วก็มีตุ๊กตาหมีด้วยนี่ขอบคุณครับเอาอีกแล้วสมบูรณ์สวัสดีพวกเราสองคนลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย